สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมหน้าตาดูหรูหรามากดูแพงนะคะยำมะม่วงกุ้งฟูค่ะคุณผู้ชมคะซัมเมอร์นี้มะม่วงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอามายำดีไหมคะส่วนยำจะรับประทานคู่อะไรชั่วโมงนี้ดูแพงดูหรูก็ต้องเป็นกุ้งฟูค่ะสำหรับยำมะม่วงกุ้งฟูเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ทำแล้วก็บอกว่าต้องอวดร่ำอวดรวยนะคุณผู้ชมแต่ว่าขนาดประมาณนี้ก็900ถึง 1,200 ต่อกิโลนานๆกินทีนะนี่น้ำใกล้จะเดือดไม่ต้องถึงกับเดือดพล่านจัดการเอากุ้งตัวสวยของเราอุ้ยตายคุณผู้ชมดูยนต์โฉมสิสวยอ่ะเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปนะคุณผู้ชมนะเนี่ยพอกุ้งโดนน้ำร้อนเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีสวยเชียวคุณผู้ชมเราจะต้องทำให้กุ้งของเราสุกเป็นสีส้มสดทันทีหลังจากเป็นสีส้มสดแล้วเราก็จะตักขึ้นไปน็อกในน้ำเย็นศีรษะกับหางเก็บไว้ decoration เอาไว้ประดับข้างจานอวดบารมีแต่ส่วนเนื้อจะไปสับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำกุ้งฟูกันเสร็จแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมสวยเชียวเปลี่ยนสีทันทีเลยใช้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมพอเวลากุ้งเราแช่น้ำเย็นเสร็จใช่ไหมศีรษะกับหางเก็บไว้เราก็เอาเนื้อเนี่ยมาจัดการสับซะให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิ่งละเอียดมากก็ยิ่งดีนะแต่เพื่อนฝูงจะหาว่าไม่มีกุ้งก็ให้เหลือบ้างละกันเป็นหลักฐานว่านี่ไงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมีชิ้นหยาบๆบ้างเอาละคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปในชำอ่างนะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราอยากจะให้กุ้งของเราฟูมากมากคุณผู้ชมอันนี้เป็นมรกตไลท์ได้ทั้งทอดและผัดใส่ลงไปนิดเดียวแค่นี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามือขยำกุ้งกับน้ำมันซะก่อนกุ้งมันก็จะแฉะแฉะพอขยำได้แฉะแฉะอย่างนี้เละๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่เกล็ดขนมปังลงไปขยำเลยเนื้อกุ้งเนี่ยมันจะเละไปกับขนมปังคุณผู้ชมพอเราได้ลักษณะเกล็ดขนมปังลงไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราก็เอามาเทใส่ถาดเกลี่ยๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะพึ่งลมไว้หมาดๆคุณผู้ชมไม่ต้องพัดลมเป่าเราเดี๋ยวมันฟุ้งกระเด็นหมดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะครับอันนี้คือส่วนที่จะมาประดับคุณผู้ชมหางสวยนะหย่อนไปซะก่อนระมัดระวังด้วยประเดี๋ยวจะเสียโฉมเอาละพอเราทอดเสร็จนะคุณผู้ชมนะสีสวยแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเราก็หยิบขึ้นมาวางไว้ตรงนี้ประเดี๋ยวเราจะไว้แต่งใช่ไหมพอมันทอดเสร็จมันก็จะเงาแดงสวยกว่าเดิมเราก็มาใช้ประดับแล้วน้ำมันเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมของกุ้งอันนี้ศีรษะนะนี่เราจะเห็นว่าเนี่ยสวยงามเชียวหย่อนลงไปศีรษะนี่จะมีมันกุ้งอยู่ในนี้สวยงามเชียวคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาส่วนนี้เตรียมไว้สำหรับจัดจานส่วนน้ำมันนี้อุ่นต่อให้ร้อนจัดๆอีกแป๊บนะคุณผู้ชมนะนี่คุณผู้ชมร้อนเร็วมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชมคะนี่เป็นกระทะไวทรัก3ชั้นขนาด24เซนติเมตร IH ด้ามเบเกอร์ไลท์นะคุณผู้ชมตราหัวมะลายร้อนเร็วคุณผู้ชมดูนะจะใส่กุ้งลงไปละเดียวคุณผู้ชมคะเหมือนสงครามเลยนะเห็นไหมคะกุ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟูสวยน่ารับประทานมากเลยตอนแรกมันจะฟูฟาบนะเหมือนน้ำมันมันจะล้นไปหมดยังไงคุณผู้ชมก็ระมัดระวังนิดนึงแต่พอทำเสร็จแล้วกลิ่นที่ได้แม่เจ้าคุณผู้ชมเสร็จแล้วปิดเตาเนี่ยเดี๋ยวดูเนื้อกุ้งที่ได้เสร็จคุณผู้ชมฟูน่ารับประทานมากคุณผู้ชมดูนี่ฟูแล้วก็หอมกว่าปลาดุกเยอะมากคุณผู้ชมรับประทานแล้วคุณผู้ชมแบบติดใจอ่ะผัดพริกขิงทำน้ำพริกกุ้งฟูนรกกลางดงได้หมดอ่ะคุณผู้ชมน้ำปลาหวานสะเดาเพอร์เฟกต์เหรียญเสียดายนี่กระชอนตาถี่วันนี้ได้มาเยอะเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิคะกุ้งเหรียญกรอบกรอบเลยค่ะจัดการหามะม่วงเปรี้ยวซึ่งช่วงนี้มะม่วงเต็มบ้านเต็มเมืองนะคุณผู้ชมนี่เด่นได้มะม่วงแรดเปรี้ยวอะค่ะแรดดิบๆมันจะอร่อยค่ะบางคนก็ชอบมะม่วงเบาบางคนก็ชอบมะม่วงอะไรก็ได้3ฤดูหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวว่ามะม่วงแบบนี้ต้องขอเปรี้ยวปริ๊สไปก่อนนะคะน้ำยำง่ายค่ะเราก็เดี๋ยวนี้เราก็เปรี้ยวมะม่วงแล้วเราก็ต้องรู้จักคำว่าพอก็ไม่ต้องไปใส่มะนงมะนาวให้วุ่นวายหอมแดงมะเขือผลน้อยเกลือป่นนิดนึงพ
ริกขี้หนูคลุกเคล้าเข้ากันเรียนไปหยิบมาจากตู้เย็นเพราะว่าเรียนซื้อเอาไว้สำหรับทำเครื่องดื่มซาวรสฟรุตเบรคพรีเพอเรชั่นปลาเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามีหลายรสนะคะเต็มไปหมดเลยซื้อไว้สำหรับทำเครื่องดื่มทำขนมทำกับข้าวค่ะใส่นิดเดียวคุณผู้ชมค่ะน้ำมันก็จะข้นๆแบบนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจค่ะพอลักษณะมันข้นๆนะคุณผู้ชมคะเราก็จัดการตักเอามาใส่ในนี้ค่ะประเดี๋ยวพอเขาโดนมะม่วงนะคะมันก็จะซึมไปเรื่อยๆอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวว่ามันน้อยไปหน่อยเสร็จแล้วกุ้งฟูที่เราบรรจงทอดไว้ก็ให้คุณผู้ชมคะมันกรอบกรวบเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยดูสิคะความน่ารับทานของอาหารจานนี้เลี้ยงกุ้งแม่น้ำตัวเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเลี้ยงไปขายจานนี้ก็เป็นพันเลี้ยงได้ค่ากุ้งทั้งกิโลคืนมาแล้วล่ะค่ะเท่ากับว่ากำไรนะคะคุณผู้ชมรสชาติแน่นอนก็ต้องเข้าแถวซื้อค่ะเอาละค่ะตายแล้วคุณผู้ชมคะเลี้ยงจัดสวยงามมากเลยสำหรับคุณผู้ชมค่ะ